นุ่มอ้างแก้ผ้าทำคอนเทนต์ตกใจหมาไล่กลัวหิ้วกล้วยหนึ่งหวีเข้าขอโทษแม่ค้าปลาท่องโกผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนางสาวนวลสะอาดหรือเจนาเจ้าของร้านปลาท่องโกทอดแจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบว่าหนุ่มคนดังกล่าวได้ติดต่อเพื่อเข้าขอโทษและเดินทางพร้อมนำกล้วยหนึ่งหวีเข้าขอโทษเจนาที่บ้านเมื่อช่วงเวลา 17:00 น.เจนาเล่าให้ฟังว่าหนุ่มคนดังกล่าวชื่อนายนนท์นามสมมติอายุ41ปียอมรับว่าเป็นชายคนในคลิปที่เป็นข่าวสาเหตุที่ทำลงไปเพราะความเครียดไม่มีงานไม่มีเงินและป่วยเป็นโรคจิตเวชหากได้แก้ผ้าจะรู้สึกผ่อนคลายทั้งนี้เจนาเจ้าของร้านปลาท่องโกทอดผู้แจ้งเหตุการณ์และถ่ายคลิปทราบว่านายนนท์เป็นผู้ป่วยจิตเวชก็รู้สึกสงสารให้อภัยและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานทุกฝ่ายที่มาร่วมช่วยแก้ไขทำให้รู้สึกอบอุ่นใจมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากนั้นฝ่ายปกครองและพัฒนาสังคมพร้อมญาติได้รับตัวนายนนท์เพื่อนำไปรักษาต่อไป